สวัสดีครับพบกับผม UNGM Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าสงครามโลลิคอนให้ฟังนะครับอันนี้ก็ให้เครดิตเขาหน่อยนะเครดิตของเนื้อหาจาก encyclopedia.com นะครับร้อยสารานุกรม จะเล่านะระวังจะเข้าใจถูกต้องเนื้อหาบนบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีที่ไม่เกิดขึ้นจริงแต่เราก็ยังพยายามอยากให้ทุกท่านเชื่ออยู่ดีว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับนะหลังจากผู้ต่อต้านโลลิคอนได้เปิดเผยตัวเองอย่างเป็นทางการที่ประเทศยุนปีในวันที่29มีนาคมปี2077777นักการเมืองที่ชื่อว่านางเซโกโนดะนักการเมืองคนนี้ได้นำประเด็นเรื่องการประชุมยุนปีสวีโดนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการผลิตสื่อลามกเกี่ยวกับเด็กและได้แสดงจุดยืนที่ว่าสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กรวมไปถึงมังงะและอนิเมะต้องห้ามผลิตและทำลายให้หมดทำให้นางถูกโอตาคุทั่วไปหมายหัวทันทีและได้มีการใส่ร้ายป้ายสีกันอย่างรุนแรงบนกระดานสนทนา2 Channel ซึ่งเป็นกระดานสนทนาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุนปีในขณะเดียวกันฝ่ายศัตรูฝ่ายผู้ต่อต้านก็เริ่มสวนกลับบ้างทางเว็บไซต์ผู้จัดกวนออนไลน์เริ่มทำการปลุกระดมครูและผู้ปกครองให้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านผู้โลลิคอนจนกระทั่งในวันที่31กันยายนในปีเดียวกันนะเซโกโนดะถูกลอบสังหารด้วยสไนเปอร์ AWP ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือของโอตาคุที่ชื่อว่าโอซามะบินลาเดนและในวันถัดมาก็เกิดการระเบิดพีชีพขึ้นที่ย่านการค้าแห่งหนึ่งในอากิบะสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โอตาคุทั่วไปต้องมาเคารพสักการะทุกปีในที่สุดสงครามโลลิคอนก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับนะการจราจรระหว่างกลุ่มโลลิคอนและกลุ่มผู้ต่อต้านเริ่มจากรัฐบาลยุนปีได้แตกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายนักการเมืองหญิงที่ยังจะสืบทอดเจตนารมณ์ของนางเซโกโนดะกับอีกฝ่ายคือนักการเมืองนักการเมืองสุดหื่นที่เริ่มเผยตัวต่างฝ่ายก็ปลุกระดมประชาชนให้แต่งให้แบ่งพรรคแบ่งพวกและแตกฝ่ายกันเองจนกระทั่งความจลาจลครั้งใหญ่ลุกลามไปทั่ว จนกระทั่ง UN ได้เปิดการประชุมครั้งใหญ่ขึ้นและสหรัฐอเมริกาได้ลงเห็นว่าควรส่งทหารไปกินตับเหล่าผู้ต่อต้านโลลิคอนให้หมดเพราะเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีกลุ่ม RKK อยู่เบื้องหลังแน่ๆแต่ทางประเทศในกลุ่มยุโรปอย่างเช่นประเทศเยอรมันหรือเศสฝรั่งกลับไม่เห็นด้วยและได้บอกกับอเมริกาว่าอเมริกานั้นได้เปิดเผยปัญหาของตนเองมากเกินไปและคาดว่าอเมริกาคงติดคงคิดจะบุกยุ่นปีเพื่อครอบครองกิจการโลลิคอนมาเป็นของตนอย่างแน่แท้แต่กระนั้นอเมริกาไม่สนใจและส่งกองรับกองทัพเรือไปยังแผ่นดินยุ่นปีอย่างลับๆต่อมานะครับตอนต่อกองกำลังอเมริกาซึ่งนำโดยนายพลไบสันผู้นำความคิดด้านการสนับสนุนโลลิคอนได้บุกน่านน้ำของยุ่นปีเป็นผลสำเร็จและยกพลขึ้นบกทันทีพร้อมทั้งทำการโจมตีสถานที่สำคัญอย่างรุนแรงรวมถึงไล่ยิงผู้ไม่เห็นด้วยกับโลลิคอนอีกด้วยขณะที่จะยอมรับโอตาคุที่ยอมฟิโอราบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพซึ่งนายพลไบสันได้เรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่า Red Alert 3ผล3 Red Alert 3นะครับส่งผลให้ยุ่นปีตกเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาภายใน1สัปดาห์เท่านั้นสงครามโลลิคอนทำให้พี่น้องต้องต่อสู้กันเองแล้วจากนั้นอเมริกาก็ได้ทำการยึดครองประเทศรอบๆยุ่นปีทำให้ประเทศจีนเกาเหลาพม่าหลาวรวมถึงประเทศเทยด้วยกลายเป็นฝ่ายอเมริกาในที่สุดและตกลงทำสนธิสัญญาโลลิคอนกันซึ่งว่าด้วยการห้ามเผยแผ่สื่อโลลิคอนน้อยๆแต่จงเผยแผ่ให้มากๆขณะที่กรุงโตเกียวขณะนี้ได้เป็นศูนย์กลางการบัญชาการของนายพลไบสันไปซะแล้วได้ดำเนินการเอาสวิช2ซึ่งทำการจับกุมผู้เห็นด้วยกับโลลิคอนครูและผู้ปกครอง
ไปรมแก๊สทำการจีโนไซด์อย่างโหดเหี้ยมเหมือนอย่างที่อดัลฟ์ฮิตเลอร์ผู้นำที่นายพลไบสันโปรดปรานเคยทำมาแล้วจนกระทั่งประเทศต่างๆในEUโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในEUเออก็เหมือนกันใช่เหรอเออทนไม่ไหวและทำการประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาทันทีในวันที่30กุมภาพันธ์ปี2888และได้เตรียมกองทัพทางเรือบุกแผ่นดินอเมริกาขณะที่ประเทศรัสเซียได้เริ่มเคลื่อนทัพบุกจีนเพื่อชิงคืนมาจากอเมริกาและสามารถตีทัพโรลิคอนแตกได้เป็นผลสำเร็จในขณะเดียวกันทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาก็ถูกกองทัพเรือของ EU โจมตีจนการเคลื่อนไหวในการล่าอาณานิคมของอเมริกาต้องหยุดชะงักลงและโฟกัสอำนาจทางทหารไปตั้งรับที่ประเทศของตนเองแทนกระนั้นก็ตามสงครามในฝั่งเอเชียก็แย่สุดๆประเทศหลายประเทศแทบจะล่มสลายแต่ประเทศเธอยังรอดมาได้เพราะดำเนินนโยบายโรลิคอนเงียบเป็นไงวะซึ่งทำให้ประเทศปลอดสงครามขณะที่ไม่ละเมิดสัญญาโรลิคอนอันเนื่องมาจากประเทศเธอเดิมทีพวกโรลิคอนเยอะแล้วจึงไม่เกิดสงครามกลางเมืองแต่ข่าวดีก็คืออเมริกาเริ่มถอยทัพจากประเทศยุ่นปีไปบ้างแล้วทำให้ประเทศต่างๆเริ่มต่อต้านเพื่อแย่งชิงเอกราชกลับคืนตอนจบแล้วนะครับนะสิ่งที่ทำให้คนนับล้านต้องมาทำสงครามเข็นฆ่ากันมหาสงครามเอเชียบูรพาครั้งที่2เริ่มจะเห็นผลลัพธ์ทัพอเมริกาทั้งในประเทศยุนปีและตามอาณานิคมต่างๆเริ่มถูกกลุ่มผู้ต่อต้านเข้าตีขนาบและประเทศก็เริ่มทยอยประกาศตนเป็นเอกราชรัสเซียได้ตั้งฐานทัพในแผ่นดินจีนสำเร็จและได้ร่วมมือกับกองทัพจีนบุกน่านน้ำของยุนปีขณะที่แผ่นดินอเมริกาเองก็สูญเสียไปไม่น้อยทางฝั่งตะวันออกของประเทศ EU เข้ายึดครองเป็นผลสำเร็จและเริ่มทำการโจมตีทางบกขึ้นแต่อเมริกานั้นก็เริ่มคิดงานไม้ตายออกมาใช้นั่นคือระเบิดนิวเคลียร์จำนวน50ลูกและจะยิงไปที่ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยผ่านดาวเทียมการทหารสำหรับติดตั้ง SEICMB Space to Earth IntercontinentalBallistic Missile ขีปนาวุธวิสัยไกลข้ามทวีปอวกาศสู่โลกโดยเฉพาะแต่การยิงได้นั้นจำเป็นต้องส่งขีปนาวุธไปทางเครื่องบินอวกาศเสียก่อนดังนั้น EU จึงใช้โอกาสนี้ยิงสุดยอดอาวุธลับของ EU ดาวเทียมลอนแคนนอนขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนและทำให้ลำแสงแล้วยิงลำแสงใส่เครื่องบินทันทีบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์เครื่องบินที่บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมด50ลูกเหนือน่านฟ้า160กิโลเมตรระเบิดทันใดแล้วทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ของอเมริกาต้องล้มเหลวแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือฝุ่นนิวเคลียร์ก็กระจายไปทั่วท้องฟ้าตกลงนี่มันโรลิคอนตรงไหนวะอีกฝั่งของโลกนายพลไบสันกำลังพ่ายแพ้ต่อกองกำลังปลดปล่อยเนื่องจากกลัวโดนสหบาทาลุมตืบเขาจึงทำการคาราฮิรีใช้แผ่นซีดีเรื่อง Air Limited Edition กรีดคอตนเองจนตายและดับชีพลงในที่สุดมหาสงครามเอเชียบูรพาก็จบลงเป็นฝ่ายขบวนการเสรีใช้ไม่เอาโรลิคอนชนะที่สุดแต่ละประเทศในที่สุดชนะในที่สุดยกเป็นประเทศเทยต่างจากนี้ทุกประเทศก็ต่างได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะประเทศยุ่นปีแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วแทบจะไม่เหลือประเทศเลยทีเดียวกลุ่มผู้รอดชีวิตจึงก่อตั้งประเทศใหม่อีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าเขต11แทนขณะที่ประเทศอเมริกาก็แทบจะหายจากแผนที่โลกแผ่นดินกลายเป็นสารพิษสีเขียวไม่มีสิ่งยึดใดอยู่ได้ในที่สุดฝุ่นนิวเคลียร์ก็กระจายไปทั่วโลกผู้คนจำนวนมากล้มตายกันมากสงครามครั้งนี้เหลือเพียงความโศกเศร้า
เป็นอนุสรณ์สถานเท่านั้นหลายคนจึงคิดได้เราสงครามเราจะทำสงครามกันเพื่ออะไรกันแน่คำว่าโลลิคอนและโอตาคุเริ่มจางหายไปจากโลกนี้ไม่มีใครนึกถึงสองคำนี้สองคำนี้ไม่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมหาสงครามเหลือเพียงชื่อของสงครามโลกครั้งที่3แห่งประเทศเทยในที่สุดก็ฉุดคิดจตุคามรามเทพรุ่นมิกุมึงบลอดรังสีได้เป็นผลสำเร็จทำให้ประเทศเทยได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจและเปลี่ยนชื่อเป็นจักรวรรดิแดนสยามแทนจบแล้วครับนะมาสงครามโลลิคอนแค่ละบาย